ยวสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราพาผู้ชมมาเที่ยวในทริปเล็กๆแล้วทริปพัทยาชื่อเล็กเวิร์กคุณเล็กเวิร์กซึ่งวันนี้มากับและปิดลายเพนเองกับชื่องานว่าสวนน้ำไร้เงินสดแห่งแรกของโลกครับเลยเราไม่ต้องใช้เงินสดเที่ยวเลยนี่เราใช้นี่เยี่ยมอ่ะเยี่ยมอ่ะชิลโคตรช็อปเลยป่ะอันนี้คือก็ทุกอย่างก็1บาทใช่ป่ะอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวแค่ของกินของอะไรน่าจะเป็นของข้างในหมดเลยงั้นเราไปหาของกินดีกว่าไงพี่เข้ามาข้างในเคยมาป่ะเคยมาป่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยถ้าไม่ได้ไลน์ชวนมาเราก็คงยังไม่ได้มากันสวยป่ะสวยป่ะชอบชอบเดี๋ยวนี้เล่นน้ำนะต้องเล่นด้วยเล่นนะเล่นมาถึงแล้วอ่ะรออะไรอ่ะเป็นไงครับอาหารกลางวันอิ่มเลยอ่ะอิ่มเลยเหรอส่งแล้วไม่น่าจะใช้ตังค์แล้วอิ่มนะใช้แล้วบิตไลน์เพย์สะดวกดิสะดวกไหมต้องเก็บเงินสดอ่ะเอ๊นี่ก็เพิ่งใช้เป็นนะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยผมมึงยาวแล้วอ่ะเพื่อนในกล้องอ่ะไม่ตัดไม่ตัดเฮ้ยตัดทำไมอ่ะระบายอยู่เนี่ยระบายยาวยาวไปอะไรชูชกผู้ชมผู้ชมเรากำลังจะเริ่มใช้แอป Rapid Line Pay ครั้งแรกดูว่าใช้ได้ป่ะอย่าลืมนะได้เฉพาะวันนี้นะใช้หมดนะกดให้หมดนะคือถ้าใช้ไม่หมดไม่ได้บาทนึงนะตอนนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ยังอยู่ร้อยนึงอยู่เลยนี่เท่ากับว่าเราซื้อ2อย่างมี2บาทเด็ดไหมเด็ดไหมอร่อยดินี่เราไปเลี้ยงสาวที่ไหนก็ได้ดิเดี๋ยวไปเลี้ยงสาวไหนเพื่อนแต่คือข้อสุดท้ายคือเราต้องใช้ให้หมดนะเราไม่หมดนี่เหลือกลับไปนี่ไม่มีค่าเลยนะเท่ากับวันนี้เป็นมิชชั่นของเราครับผมใช่ใช่เราใช้หมด300 บาทกินกันพุงแตกพร้อมยังครับถ่ายทำไมเอ้าเราจะเล่นน้ำกันไงนี่เลยเดี๋ยวไปสาเด็กก่อนเลยสาเด็กเหรอเล่นด้วยอ่ะเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวนะผมซึ่งเป็นผู้ที่เก่ง
เขาเล่นนี้กันเออครับบรรยากาศยังไงครับบรรยากาศตื่นเต้นไหมตื่นเต้นของมึงนี่แหละไม่ให้ดีเนี่ยมันเล่นเข้ากันได้3คนมาถามพี่พี่บอกให้ยกขึ้นเองประมาณ30โลอ่ะได้รู้จักแล้วมาถึงบนยอดแล้วนะครับผมแค่มองไปข้างล่างก็ถึงได้แล้วกระโดดขึ้นเหนื่อยไปต่อ
วันนี้เราคุยกับแล็บบิทไลน์เพย์ที่พาเราร่วมสนุกกิจกรรมวันนี้นะครับผมก็ส่วนกระตุ้นได้เบอร์แล้วก็ส่วนนั้นก็เป็นเบอร์ผมเห็นบอกขึ้นแรงขึ้นมากนาไม่ต้องขึ้นนะผมลม